สวัสดีครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าสีเขียวเขียวแดงแดงตัวนี้นะครับเป็นโมเดลแบบที่ผมได้เขียนขึ้นมาเพื่อจะพรีเซนต์ในวันนี้ตัวนี้ที่มองเห็นเป็นสีเขียวด้านนอกจะเป็นผนังตัวเก่านะครับแต่ที่เพิ่มเติมขึ้นมามองเห็นเป็นสีแดงจะเป็นผนังตัวใหม่ผนังที่เราจะเพิ่มเติมให้กับทางลูกค้าจะมีความหนาอยู่6นิ้วแล้วก็จะมีช่องประตูออกด้านนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นห้องอุณหภูมิบวกนะครับส่วนด้านนี้ก็คือจะเป็นห้องอุณหภูมิลบห้องด้านนี้จะทำการเก็บของแล้วก็จะมีประตูเข้าทางนี้แล้วก็ทะลุมาทางนี้ได้ตอนนี้ประตูในแบบที่เรามองเห็นอยู่จะถูกปิดจะถูกปิดทึบอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรายังจะอยากคงสภาพประตูไว้เพื่อเวลาเราทำการเคลียร์ห้องทำความสะอาดห้องให้สามารถเปิดประตูตัวนี้ได้แล้วก็ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับห้องตัวนี้เพื่อไม่ให้สูญเสียความเย็นแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองค่าไฟโดยใช่เหตุนะครับเมื่อสำหรับเราหยุดเครื่องการเดินเครื่องตัวนี้เราก็สามารถเปิดประตูตัวนี้เข้าด้านนี้ได้เลยถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้งานตัวนี้เรายังใช้งานร่วมเราก็สามารถเข้าด้านนี้เป็นปกตินะครับก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับสำหรับห้องเย็นที่ได้คุยกันไว้กับทางอาจารย์ไพรัตและผมก็จะมีอีก2รูปแบบเพื่อมานำเสนอเพื่ออยากจะดูไว้เพื่อในอนาคตอยากจะทำในรูปแบบนี้หรืออยากจะปรับปรุงเป็นในรูปแบบที่จะมานำเสนอในขั้นตอนต่อไปนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยตัวนี้ก็หวังว่าก็คงจะดูแล้วก็คงจะเข้าใจพอสมควรแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปดูในแบบตัวต่อไปเลยนะครับครับสวัสดีครับที่มองเห็นอยู่ด้านหน้าตัวนี้ก็คือจะเป็นห้องเย็นอีกโมเดลหนึ่งที่จะมานำเสนอนะครับเอาไว้สำหรับเผื่ออยากทำในอนาคตหรือว่าต้องการจะอยากกั้นห้องให้เป็นอุณหภูมิบวกอุณหภูมิลบส่วนด้านหน้าตัวนี้จะเป็นอุณหภูมิบวกนะครับข้างในนี้จะเป็นอุณหภูมิลบตัวนี้จะเป็นโมเดลแบบประหยัดนะครับคอยเย็นจะเป็นคอยเดียวส่วนด้านหน้านี้จะไม่มีคอยเย็นแต่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ก็คือหลักการทำงานของมันก็คือความเย็นจากห้องอุณหภูมิติดลบนี้จะถูกถ่ายเทออกมาโดยพัดลม2ตัวที่เรามองเห็นเป็นสีชมพูนี้จะดูดเอาความเย็นออกมาใส่ห้องนี้แล้วก็จะวนกลับไปทางช่องสีเหลืองๆที่เรามองเห็นนี่นะครับแล้วก็จะวนกลับไปแลกเปลี่ยนจนห้องนี้ได้อุณหภูมิตามที่เราต้องการพัดลมตัว2ตัวนี้ก็จะหยุดทำงานเหมือนหลักการทำงานของคอมเพรสเซอร์นะครับพอมันอยู่ทำงานแล้วเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นตัวนี้ก็จะกลับมาทำงานอีกครั้งจะเป็นโมเดลแบบประหยัดนะครับตัวนี้ก็เอามาแนะนำให้ดูว่าเผื่อเป็นทางเลือกอยากจะทำได้ทั้งห้องบวกแล้วก็ห้องลบในเครื่องทำความเย็นเพียงเครื่องเดียวโดยที่เราไม่ต้องไปสูญเสียงบประมาณเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็จะยังมีอีก1โมเดลที่จะมานำเสนอต่อไปคอยติดตามดูได้เลยนะครับ
ครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกโมเดลหนึ่งเป็นอีกแบบหนึ่งที่เราได้มานำเสนอว่าการกั้นห้องแบบนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันตัวนี้เป็นที่เห็นเป็นสีเขียวด้านนอกก็จะเป็นผนังห้องตัวเก่าส่วนตัวใหม่ก็จะเห็นมองเห็นเป็นสีแดงๆที่มองเห็นจากรูปภาพตัวนี้นะครับที่เราเขียนมาให้ดูจะเห็นว่าคอยเย็นจะถูกติดจากห้องด้านนอกเป็นอุณหภูมิบวกแล้วก็จะมีคอยเย็นอยู่ส่วนนี้อยู่ด้านในอีกตัวนี้จะเป็นห้องอุณหภูมิลบห้องแบบนี้เราใช้ถ้าเกิดเครื่องพังเครื่องเสียเราใช้วิธีการโอนสินค้าโอนย้ายสินค้าได้ก็ตัวนี้เอามานำเสนอเผื่อลูกค้าต้องการเลือกที่จะทำแบบนี้ด้วยนะครับก็เผื่อเลือกสำหรับการพรีเซนต์วันนี้ก็จะจบประมาณนี้นะครับก็ทำมาให้ดู 2-3 รูปแบบว่าลูกค้าต้องการแบบไหนก็สามารถเลือกดูได้เพราะวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ